จ้ะวันนี้แม่งกินแล้วแม่งเจาะแล้วต้องเฝ้าเก็บแม่งไหม้ลายขนาดนี้นักแอบจ้ะเดี๋ยวสิพาไปเก็บอันราสเบอร์รี่ปะแต่นี่เห็นละราสเบอร์รี่อยู่หน่อยหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวลาจะมาทำอะไรเดี๋ยวเซยผมหน่อยจะมาเก็บอะไรคะมาเก็บอะไรเขาเรียกว่าอะไรอู้อันนี้เรียกว่าราสเบอร์รี่ภาษาเดนมาร์กเรียกว่าอะไรลูกวัดวัดเฮเดนวะฮินแบร์ฮินแบร์แกเขาสิให้โชว์ด้วยโชว์ด้วยเฮ้ว้าวเยอะมากเลยเอาที่สุกสุกด้วยนะลูกนะยังไม่สุกนะน่ะอันนี้สุกแล้วโอเคฮะลูกข้างล่างด้วยลูกข้างล่างวางแหละนี่ลูกข้างล่างด้วยเอากินเลยลูกข้างล่างด้วยเห็นไหมเยอะอร่อยไหมเปรี้ยวจี๊ดเลยไหมเปรี้ยวไหมคะเปรี้ยวเปรี้ยวมากไหนพูดสิเปรี้ยวเปรี้ยวส้มส้มส้มนี่นี่เบล่าตรงนี้อีกตรงนี้มาเก็บตรงนี้นี่ไงนี่ไม่เก็บเหรอเนี่ยนี่ไงลูกลูกนี้ไงซิดานี่ไงคะนี่นะคะนี่เข้าไปนี่เดินไปอีกนี่เบล่าตรงนั้นนี่เห็นไหมลูกนั้นอะลูกนั้นอะนั่นอะไปเก็บเลยไปเก็บเลยมันเปรี้ยวเหรอเอะดึงดึงดึงตรงนู้นอยู่ข้างหลังเบล่าอีกนะข้างหลังนี่ข้างหลังนี่ไปเดินไปเดินไปเดินไปนี่ไงนี่ไงนี่ไงคะมันเปรี้ยวเหรอลูกมันเปรี้ยวเหรอลองเก็บมาสิอันนั้นรอก่อนก็ได้รอก่อนให้เขาสุกกว่านี้ก่อนนะนี่เอาสตรอเบอรี่มาโชว์สินี่หน้าหนาวแล้วสวนเรายังมีสตรอเบอรี่อยู่นะไหนมาดูอีกสิมาดูอีกสิมันหมดแล้วแม่เก็บหมดแล้วแม่เก็บหมดแล้วอันนั้นฟักทองไม่ต้องเก็บหรอกไปเข้าบ้านได้แล้วอ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะก่อนโอ้ยสตรอเบอรี่พี่น้องจ๋านี่ต้องเก็บก่อนเด้อถ้าเราปล่อยไว้นี่แม่งกินเบิร์ดพี่น้องเอ้ยพอได้กินจ้ะมันต้องเก็บก่อนมันบ่สุกเขาก็เก็บโลดไม่สุกก็เก็บเลยนะคะเนาะเดี๋ยวมีอีกน้อยหนึ่งเดี๋ยวมีอีกนิดนึงฝั่งนี้สตรอเบอรี่พันธุ์นี้เนี่ยอันเขาจะออกลูกจนกว่าอันมันอากาศอันจนกว่าสิมีหิมะเด้อพี่น้องเด้อจนกว่าความเย็นจะมาพรากผลจ้าเนี่ยตาเบอรี่ยอแบร์เด้อภาษาเดนมาร์กเนาะยอแบร์อู้ลูกลูกตรงนั้นลูกโตด้วยบ๊ายบายไม่เห็นหน้าเลยไม่เห็นหน้าเลยบ๊ายบายไม่เห็นหน้าเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะ